อันนี้ชัดเจนแต่ยางอื่นนะ่ะสามสี่ข้อบนยังไม่ชัดเจนเลยครับอันนี้ความจริงครับมันก็น่ากังวลเหมือนก,นกันกับเวลาที่ขยับไปเรื่อยๆรื่อแล้วเมื่อเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไป24ตุลาคมเดิมคือสัปดาห์หน้าที่จะประชุมคณะกรรมลารชุดใหญ่ตัวท่านนายกสิทธาน,นั่งหัวโตวมันก็ต้องขยับไปด้วยและมันก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าขยับไปด้วยเพราะวีคหน้ามันเป็นวีคสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับ ดังนั้นที่เคยกะเกงกันไว้ว่าถ้าระบบพร้อมเมื่อไหร่แล้วกลางเดือนพฤศจิกายนอาจจะเริ่มต้นลงทะเบียนได้สำหรับร้านค้ามันก็จะเลื่อนออกไปหรือเปล่าและเมื่อร้านค้าเลื่อนประชาชนก็อาจจะต้องเลื่อนไปหรือไม่ถ้าใช้ระบบการยืนยันตัวตนและสุดท้ายปลายทางเมื่อครู่ก็คือดูแนวโน้มวันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่คุณจุลพันธ์พูดว่าถ้ามันไม่ไหวจริงเนี่ย ก็ต้องไปบอกท่านนายกว่าเลื่อนก็เลื่อนไม่งั้นเป็นสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะความเสถียรของระบบแอปพลิเคชันนั่นแหละครับมากไปกว่านั้นอีกครับท่านส้ชมเมื่อวานนี้ผมก็กางให้ท่านสมเหไปแล้วว่าเส้นทางในการจะไปหาเงินเนี่ยและถ้าเราวิเคราะห์ลงด้วยไปมันมีความสอดคล้องกับระยะเวลานะผมกางท่านส้ชมดูอีกรอบหนึ่งก่อนว่าไอ้เส้นทางในการหาเงินสัก3 4เส้นทางหลักๆมีแค่นี้ก่อนพระบงก็ประมาณรายจ่ายปี67 3าล้าน,ล,านล้านกว่าๆที่กำลังตั้งต้นตั้งไข่กันอยู่ มันจริงๆมันต้องมาคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมแต่เรามีรัฐบาลล่าช้าร่างพรบก็บประมาณจึงต้องใช้ปี -6 6ไปพลางแล้วเดี๋ยวรอเอาเข้าสภาก่อนดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมผมคำนวณให้นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีปกติเอาเข้าสภาช่วงเดือนมิถุนายนกว่าจะผ่านสภาผู้แทนไปที่วุฒิสภาสักสี่เดือนได้อะประมาณ3-4เดือนเราบวกไปเลยนะเท่าเข้าสภาช่วงพฤศจิกายนโอ้โหกฎหมายพระบงบประมาณมันไปสิ้นสุดเอาเผลอ เลยหนึ่งกุมภาพันธ์ปีะโยค7วันแจกเงินที่ชอบไปแล้วนะครับเลยไปแล้วนะและกระบวนการในการจะขอตัดลดงบต่างาง,งบลงทุนของหน่วยงานกระทรวงธบงกรมเพื่อมาปะก้อนแรกมันจะทันไหมสองคือเงินนอกงบประมาณเช่นการกู้แบงก์ออมสินเมื่อวันเล่าไปแล้วครับไอกระบวนการมันก็จะใช้เวลา3การตราพระราชกาหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมีหลายเรื่องครับวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ชัดหรือจะทั้งระยะเวลาที่จะออกออกตอนไหน สภาใกล้ปิดระบ,บาลออกได้เลยนะแต่เวลามันก็กระชั้นก็มาเช่นเดียวกันและตอบคําถามได้ยากว่ามันจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินตามวัฒธรรมนุษเขียนขนาดไหนน,นี้ออกไหมครับเออมันไม่จบแค่นี้ครับท่านส่วมันมีคนที่ที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นค้านเป็นเรื่องธรรมดาครับท่านนิวก็รับฟังอยู่เข้าใจเรื่องนี้เอามุมคนที่เขาเห็นค้านณะวันนี้ที่จะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยเป็นมุมภาพใหญ่ของโครงการนะ มุมภาพใหญ่ของตัวงบกับจำนวนคนที่ควรจะได้เมื่อวานนี้มีหลายๆท่านเช่นคุณพิสิทธิ์ลิยธรรมสสปชาธิปัต์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้และแน่นอนใกล้ๆก็คือคุณหมอวโรงก็พูดเรื่องนี้คุณหมอวรรงเราดิ้นชัดว่าคนจนคนจนคนจนทำไมไม่แจกคนจนทำไมไม่แจกคนจนซึ่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์ต่อให้ฟังว่าทําไมเขาถึงไม่แจกเฉพาะคนจนในมุมรัฐบาลส่วนคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าโอเคงบ5 6หแสนล้านควรจะไปลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานในอนาคตดีกว่าหรือไม่และควรจะจํากัดงบคนลงมาให้แจกเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ําหรือปานกลางลงไปหรือไม่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับณนะวันนี้มันเถียงกันเรื่องนี้มุมคนรวยคนจนมุมใหญ่ครับเอามุมคนที่เขาเห็นค้านก่อนนะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยลดขนาดได้ไหมจาก5.4จแสนล้านลดลงมาสักหน่อยได้ไหมขีดเส้นเฉพาะผู้มีรายได้น้อยได้ไหม ช่วยเหลือเฉพาะคนจนได้หรือไม่เพราะเดาว่าคนโดยคงไม่อยากได้หรือกระทั่งไม่ควรต้องได้บางคนพูดถึงสอสอสวอจะอยู่ในข่ายที่ได้ไม่ควรต้องได้ใช่ไหมก็เข้าใจครับแต่สุดท้ายคงต้องมีเกณฑ์รายได้เสียภาษีเท่าไรครอบครองที่ดินเท่าไหรเอามาประเมินทั้งหมดอันนี้คือคนที่เขาเห็นค้ากับโครงการนี้ถ้าจะทําต่อนะคนที่เขาเห็นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลนี่แหละครับเขาก็บอกว่าเข้าใจในมุมการแจกคนจนเข้าใจเพียงแต่ว่า ไอโครงการดิจิทัลว a l เล t เนี่ยมันเป็นโครงการคอนเซปต์นะครับคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการที่บรรเทาทุกข์หรือให้ไรายได้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยในภาวะวิกฤตต่างๆนึกออกไหมครับเช่นถ้ารเปรียบเที่ไม่เห็นเขาชี้แจงว่า Digital ว a l เล t มันไม่ใช่เราไม่ทิ้งกันจําได้ไหมตอนช่วงโควิดรัฐบาลนายกตู่ครับจำได้ไหมฮะสานนมพันสามพันสาได้ไหมครับแจกสเดือน นั่นอะ่ะอันนั้นบรรเทาผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ตกงานรับผลรบจากโควิดสิแต่อันนี้5.4จัมันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและเทียบไปเห็นชัดๆแบบนี้นี่คือภาพใหญ่ย้ำว่าเป็นภาพใหญ่พอเป็นแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีอีกมุมหนึ่งครับดังนั้นคนรวยกับคนจนมีมุมคิดนะมีข้อหนึ่งที่เขามิค้อกันว่าคนรวยไม่อยากได้จริงไหม คนรวยไม่ควรได้อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่คนรวยไม่อยากได้จริงไหมน่าคิดนะครับเมื่อวานนี้ผมไปนั่งคุยกับคุณธีรชัยภูวนาถร,ารัฐบาลอดีตรัฐประวัคลังในสมัยรัฐบาลคุณนิรักชิน,นวัตนนั่งคุยไปเรื่อยๆก็มีมุมที่เออเฮ้ยอย่าลืมนะครับว่าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันมีหนี้สาธารณะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าต้องกู้มันเกิดขึ้นแน่นอนหรือกระทั่งชันก็ะมาณปกติก็ต้องมีหนี้สาระเพิ่มเติม แล้วมันก็ต้องตั้งงบในการจะช,ชดใช้และก็จ่ายหนี้สาธารณะแบบนั้นไปนี่จะเป็นงบขาดดุลสักพักหนึ่งคุณธีรชัยก็บอกว่าถ้าให้ผมหมถึงตัวคุณธีรชัยประเมินนะแกคิดว่าคุณวัวอยากได้เพราะอะไรฟังคําตอบดูครับถ้าให้ผมถามเนี่ยนะแล้วบอกว่ามันมีบางส่วนเนี่ยนะครับที่มันก็มีฐานะของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องได้เงินดงเงินเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาก็จะเอาเพราะอะไรเพราะว่า พอภาระในการชําระคืนนี่ในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากคนชั้นกลางเนี่ยเป็นหลักอคนชั้นล่างเนี่ยนะครับจะได้ แต่การชําระคืนเนี่ยนะครับเนื่องจากภาษีที่เราจะเก็บจากชนชั้นล่างเนี่ยมันจะมาจาก transaction เป็นหลักเท่านั้นเองเอากลุ่มคนที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาทุกคนที่อยู่ในระบบอย่างนัันถูกแต่ว่าไอ้คนที่เสียภาษีแล้วอยู่ในระบบเนี่ยเราโดนควักมากที่สุดง่ายที่สุดมันจะเป็นชนชั้นกลางเขาเลยจะคิดแบบนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องอ๋อนี่คืออีกมุมหนึ่งนะเพราะเขาคิดค่าไปในช็อตที่เขาต้องมีส่วนในการชําระไหนผมก็ต้องเป็นคนใช้นี่แทนใช่ไหมแล้วไม่ใช่ใช้นี้ ส่วนตัวที่ผมกู้ด่งนะคือหนึ่งหมื่นมาให้ผมเนี่ยรัฐบาลกู้ผมใช้คืนก็โอเคแต่ถ้าบอกว่า1นึ่งหมื่นไปให้คนอื่นแล้วผมต้องเป็นคนใช้แทนด้วยเอยระหว่างนี้ผมเอามาหมื่นหนึงก่อนดีกว่าคุณธีรชัยเนี่ยก็เตือนรัฐบาลนะครับคือถ้าทำเนี่ยห้แสนล้าน16ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าทำต่อคุณธีรชัยบอกว่าอยากจะให้ลดขนาดเล็กลง เล็กลงได้หมายถึงว่าทั้งงบประมาณซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับจํานวนประชาชนที่จะได้อยากจะให้ตัดส่วนบนออกไปแต่ชนชั้นกลางคนชั้นกลางมาด้วยเงินเดือนเนี่ยต้องเอาเขาว้อยู่นะน่าสนใจทัางส่วนมันมีทฤษฎีแบบนี้ครับทฤษฎีเชิงจิตวิทยาเขาแบ่งเชิงเศรษฐกิจเป็นระดับชั้นแบบนี้เราจะเห็นทั้ง lower class ต้องได้แน่ๆครับต้องได้แน่ๆ working class lower middle class ก็คือชนชั้นกลางกลางล่าง ชั้นแรงงานชั้นทำงานมันจะมีตัว upper middle class กับ upper class ไอ้สูงสูงเนี่ยหลักคิดอันนี้ที่หลายๆคนก็อยากจะให้ตัดออกไปได้ไหมหนึ่คืองบจะน้อยลง 2. ก็คือว่าจะไม่ต้องให้คนรวูที่รวูจัดๆเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องให้แต่ถามว่าหลายคนนะหลายคนบอกว่าเอาคนชนชนั้นกลางหรือกลางสูงไว้หน่อยดึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเป็นผู้มีหน้าที่ในการที่จะชําระคืนหนี้สาระด้วยเช่นเดียวกันหลายคนมองแบบนี้ ผมก็เลยไปหาผู้ประกอบการท่านหนึ่งในฐานที่เขาอยู่ในประมาณ upper middle class สีเขียวอ่อนข้างบนนะครับคุณธนานั์นครับเป็นยางออโตโนมร์ที่พระนกรศรียาผมก็เลยถามไปตรงว,ว่าคุณธนานั์นให้ประเมินหน่อยนะเน่านผู้ประกอบการนะถ้าคุณธนานั์อยู่ในชั้นนั้นรับหรือไม่รับหรือควรตัดกลุ่มนั้นออกไปไหมเพื่อจะให้โครงการมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วไม่เป็นภาระทั้งคนและก็งบประมาณด้วย ฟังภาคประชชนเปิดใจดูครับเราต้องย้อนกลับไปที่คอนเซปต์คอนเซปต์เนี่ยเราพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจมไม่ใช่การช่วยเหลือไม่ใช่การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดน้นเนี่ยนะการกระตุ้นเศรษฐกิจทำไงให้ได้ง่ายให้ไวนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันสามารถหมุนมได้เร็วนะครับตัวซีมันเดินเครื่องได้ไวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วมันเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นคนที่เป็นชนชั้นบนเนี่ย ถามว่าเงินหนึ่งหมืนไปช่วยอะไรเขาได้ไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันคือการทําได้วดเร็วและท่วนหน้าเพราะว่าอย่าลืมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การช่วยเหลือมันไม่ใช่การซั b ซิได z บางอย่างนะครับมันคือการช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยภาระในการที่จะใช้นี่สาธารณะที่บอกเนี่ยมันก็เป็นภาระของทุกคนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยราทั้งหวังทังหวังอะละคิดนะแต่ว่าณวันนี้ถ้าเกิดจะตัดออกไปเนี่ยมันก็ในมุมมองของผมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไร เท่าไหร่นะครับที่จะตัดอาจจะกลางบนมิดเดิลอินข้ามที่แบบสูงหน่อยหรือชนชั้นสูงไปเลยเพราะที่จริงกลุ่มพวกนี้ก็ที่จริงถ้าดูจากตัวเงินฝากบัญชีเงินฝากมันมีจํานวนก็ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับที่จริงฐานจริงมันก็คือชนชั้นล่างแล้วก็ชนชั้นกลางที่เป็นพวกมนุษย์เงินเดือนพวกนี้ก็จะมีผมว่ามีผลเอฟเฟกตต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจพอสมควรนั่นแหละครับอันนี้คือเมื่อวานเราวิเคราะห์กันมุมกฎหมาย แลวก็มุมที่มาที่ไปงบประมาณวันนี้เป็นมุมที่เขาเถียง,งันเรื่องคนรวยคนจนเนือออกไมมมีหลายมิตินะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรารอสัปดาห์หน้ายังไงมันต้องมีความคืบหน้ามันไม่คืบหน้าไม่ได้ละมันต้องมีแน่ๆเพราะความไม่ชัดเจนมันกำลังส่งผลพอสมควรสำหรับความเชื่อมั่นนะครับติดตามพรีพิวทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย